สวัสดีค่ะสำหรับทุกคนกลับมาพบกับต่อที่ช่องกระต่ออิสมีช่องนี้กันอีกเช่นเคยนะคะและในวันนี้นะคะต่อก็จะมีผลิตภัณฑ์ในหมวดของสกินแคร์เนี่ยที่ต่อได้ลองใช้หรือว่าได้ทดลองใช้ได้ใช้กับตัวเองเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าใช้มาระยะนึงแล้วนะคะก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะชอบนะคะก็เลยเอามาบอกต่อมาป้ายยาเพื่อนๆนั่นเองนะคะเนาะก็คือเจ้าตัวนี้ Ian Cos Arbutin 5% Cream Whitening Cream ตัวนี้นะคะเขาเป็นเวชเครื่องสำอางเกาหลีด้วยนะผ่านการรับรองจากสถาบันผิวหนังของเกาหลีแล้วก็ใช้ในโรงพยาบาลผิวหนังของเกาหลีมากกว่า400แห่งเลยนะคะเจ้าตัวนี้คือแบบปังมากแค่พูดแค่นี้ก็คือปังแล้วใช่ไหมก็เดี๋ยวเรามาดูกันแบบให้เคลียร์ๆดีกว่านะคะว่าเจ้าตัวนี้มีอะไรนะคะที่น่าสนใจนะมาดูกันได้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเจ้าตัว Ian Cos Arbutin 5% Cream นะคะตัวนี้ต่อขอเรียกแบบสั้นๆง่ายๆนะคะว่าครีมอาบูตินเกาหลีตัวนี้นะคะเป็น Whitening Cream หรือว่าเป็นครีมที่ช่วยในเรื่องของให้ผิวเนี่ยมันมีความกระจ่างใสเจ้าตัวนี้นะคะเขามีอาบูตินเข้มข้นถึง 5% ซึ่งเรามาทำความรู้จักกันกับเจ้าตัวอาบูตินก่อนเนาะเจ้าตัวอาบูตินนะเป็นสารสกัดที่มีคุณสมบัติที่ช่วยในเรื่องของการปรับสภาพให้ผิวเนี่ยมันมีความกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติอาบูตินเนี่ยก็เป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาติที่ได้จากผลของเบอร์เบอรี่แล้วก็คอลเบอรี่นะคะซึ่งเจ้า2ตัวนี้นะคะก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของการช่วยปรับแล้วก็ช่วยยับยั้งในเรื่องของการสร้างเม็ดสีเมลานินในเซลล์ผิวนะคะเนาะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเจ้าตัวนี้คือมีอาบูตินเข้มข้นถึง 5% ทำให้เราเนี่ยสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจนแล้วก็ยังมีในอาสนะมายอีกด้วยจะช่วยฟื้นฟูแล้วก็ปรับสภาพให้ผิวเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นมีความชุ่มชื้นแล้วก็มีความเรียบเนียนซึ่งจะบอกว่าเจ้าตัวอาบูตินเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆได้พลิกดูกล่องสกินแคร์หรือว่าไวท์เทนนิ่งครีมที่เพื่อนๆใช้อยู่ก็อาจจะเจอส่วนผสมของอาบูตินนะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าเจ้าตัว Ian Cos Arbutin Cream เจ้าตัวนี้นะคะเขาก็ให้ปริมาณอาบูตินที่มีความเข้มข้นสูงถึง 5% เข้มข้นแล้วก็สูงกว่าแบรนด์อื่นๆนะคะที่ทำให้เจ้าครีมตัวเนี้ยจะได้ประสิทธิภาพที่แน่ชัดแล้วก็จะเห็นผลในเรื่องของความกระจ่างใสได้ไวแล้วก็มีความยั่งยืนกว่านะคะโอเคค่ะครีมของเขานะคะก็จะมาเป็นในหลอดแบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อครีมของเขานะคะนี่เนื้อครีมของเขาเนี่ยก็เป็นเนื้อครีมที่มีความเข้มข้นเนาะแต่พอเราเกลี่ยไปแล้วเนี่ยมันมีความบางเบาสำหรับเจ้าตัวเนี้ยพอทาไปแล้วยังก็ซึมเข้ากับผิวไปเลยโดยที่เนื้อครีมมันก็ไม่ได้ไปเพิ่มความหนักผิวหนักหน้าหรือว่าทำให้ผิวของเรามีความเหนอะหนะหรือรำคาญนะคะสำหรับเจ้าตัวเนี้ยนะคะต่อใช้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะคะไอ้เจ้าตัวเนี้ยในลำดับขั้นตอนที่หลังจากที่เราลงมอยเจอร์ไรเซอร์ครีมนะคะหรือว่าครีมปกติของเราแล้วเราก็ใช้เจ้าตัวเนี้ยอีก1ชั้นนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเขาผ่านการทดสอบมาแล้วเนาะว่าไม่ก่อให้เกิดการแพ้ใช้ได้ในทุกสภาพผิวผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้เพราะไม่มีส่วนผสมอะไรที่ให้เกิดการแพ้หรือการระคายเคืองใดๆนะคะแล้วก็สามารถใช้รอบดวงตาได้เนาะซึ่งต่อก็มีการใช้ในรอบดวงตาด้วยนะคะก็คือทาทั้งหน้าเลยนั่นแหละตัวนี้นะคะก็ไม่ได้ส่งผลในเรื่องของทำให้ผิวเนี่ยมันมีความบางหรือว่ามีความไวแสงขึ้นในช่วงเวลากลางวันเนี่ยก็คือสามารถใช้ได้นะคะต่อเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีพวกรอยสิวรอยดำหรือว่าพวกจุดด่างดำจากสิวอะไรอย่างเงี้ยเยอะเนาะแล้วก็พวกรอยแดงรอยอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ต่อจะไม่มีในเรื่องของพวกฝ้ากระอะไรพวกนี้นะคะสิ่งที่ต่อได้เห็นผลหลังจากที่ต่อได้ใช้เจ้าตัวนี้นะคะพอใช้ไประยะนึงเนี่ยพวกรอยสิวรอยดำเราจะรู้เนาะว่าพอเราเป็นสิวเนี่ยระยะเวลาของพวกรอยสิวรอยดำที่จะอยู่บนหน้าเราเนี่ยมันจะอยู่นานแค่ไหนมันก็จะมีระยะเวลาอยู่บนหน้าของเราซึ่งเราต้องแบบบำรุงอะไรเข้าไปนะคะถ้าเกิดไม่ใช้เลเซอร์จะค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะถ้าเกิดเราทาครีมอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้ทำให้มันจางลงแบบเร็วอยู่นะคะปกติก็คือต้องใช้รองพื้นใช้คอนซีลเลอร์ใช้แป้งสำรองพื้นหลายๆขั้นตอนของการคัฟเวอร์หรือว่าในการปกปิดที่จะช่วยทำให้ผิวของเรามันมีความเรียบเนียนแล้วก็มีความสม่ำเสมอกันเนาะแล้วก็สามารถที่จะปกปิดได้แต่ว่าพอหลังจากที่ต่อได้ใช้ครีมเจ้าตัวนี้มาสักระยะนึงนะคะสีผิวดูสม่ำเสมอขึ้นปกติเดี๋ยวนี้เวลาแต่งหน้านะคือจะเห็นผลชัดเจนเลยคือต่อก็จะใช้คุชชั่นอะไรแบบนี้ค่ะคือตัวเดียวก็สามารถที่จะเราออกจากบ้านได้แล้วโดยที่แบบลดขั้นตอนการแต่งหน้าได้ต่อก็เลยรู้สึกว่าเจ้าตัวผลิตภัณฑ์เจ้าตัวเนี้ยที่ต่อใช้อยู่ควบคู่กับสกินแคร์อื่นๆที่ต่อใช้ที่แบบไม่ได้เปลี่ยนอ่ะเนาะก็มีตัวนี้เพิ่มเข้ามาก็ต่อรู้สึกว่าเจ้าตัวเนี้ยพวกรอยดำรอยสิวเลยมีความจางเร็วขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าแต่งหน้าง่ายขึ้นด้วยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่ครีมที่พอทาไปปุ๊บมันจะทำให้ผิวของเรานะมีความกระจ่างใสขึ้นในทันทีนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเขาก็จะเข้าไปค่อยๆปรับถึงในชั้นผิวนะปรับสีผิวถึงในชั้นผิวของเราทำให้ผิวของเรานะมีความขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างมีความยั่งยืนให้ผิวของเรานะมีความกระจ่างใสขึ้นเป็นธรรมชาติเนาะโดยที่ไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บแล้วทาแล้วก็คือแบบขาวเลยอะไรเงี้ยซึ่งแบบถ้าครีมแบบนั้นคือแบบถ้าไม่ใช่เป็น CC ครีมหรือว่าเป็น BB หรือครีมปรับสภาพผิวนะมันก็ไม่ได้ช่วย
ทำให้ผิวมันมีความขาวอย่างยั่งยืนนะพอเราล้างออกมันก็หน้าก็คือเป็นสภาพเดิมอะเนาะคะแล้วก็เจ้าตัวครีมใดๆทาปุ๊บแล้วก็แบบขาวพรวดพราดสีผิวขาวกระจ่างใสภายใน3วัน7วันอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนั้นก็ค่อนข้างที่จะแบบดูอันตรายนิดนึงนะคะของแบบเนี้ยก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะกับเจ้าตัวนี้นะซึ่งเจ้าตัวนี้เขาเคลมไว้ว่าจะรู้เห็นผลชัดเจนเนี่ยในเวลา3สัปดาห์ขึ้นไปนะคะก็เราก็ต้องการบำรุงอย่างต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอด้วยนะคะนอกจากที่จะช่วยในเรื่องของผิวขาวกระจ่างใสแล้วยังมีผลระยะยาวที่จะช่วยในเรื่องของลดฝ้ากระหรือว่าพวกรอยแดงรอยสิวรอยดำอะไรอย่างเงี้ยได้อีกด้วยนะคะที่ต่อเห็นผลชัดเจนอีกเรื่องนึงเลยคือหลายๆคนนะหรือว่ารวมถึงต่อด้วยต่อก็จะเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะใส่หน้ากากแบบนี้ได้เพราะว่าพอใส่หน้ากากแบบนี้เหมือนหน้าเรามันอบแล้วก็ระบายออกไม่ได้ดีนะมันก็จะมีความแบบสิวบุกสิวอะไรอย่างเงี้ยนะตัวนี้คือเมื่อก่อนคือใส่ไม่ได้เลยเลือกที่จะไปเลี่ยงเป็นใส่เป็นหน้ากากผ้าแทนนะคะแต่ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใส่หน้ากากแบบนี้นะคะเพราะว่าด้วยความที่อะไรเงี้ยมันคือระบาดหนักขึ้นเนาะต่อก็ทำงานอยู่ในเขตของบริเวณของโรงพยาบาลด้วยนะคะพอต่อกลับมาใช้เจ้าตัวนี้คือสิวมันขึ้นน้อยลงมากๆแล้วก็พวกสิวอักเสบบริเวณที่มันโดนปิดกับหน้ากากไว้อะมันไม่ค่อยที่จะอักเสบแล้วก็ไม่ค่อยที่จะเป็นสิวเม็ดใหญ่ๆขึ้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบบผดอะไรพวกนั้นมากกว่าแต่ว่าเรื่องของการอักเสบรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยคือถือว่าน้อยมากๆนานๆทีจะแบบขึ้นนะคะคืออย่างที่บอกไปนะว่าใช้สกินแคร์ตัวเดิมนะคะไม่ได้เป็นสกินแคร์ที่เปลี่ยนยกเซตพร้อมกับเจ้าตัวนี้ทำให้เรารู้ว่าสกินแคร์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างพอมีเจ้าตัวนี้มาแล้วต่อรู้สึกว่าประสิทธิภาพที่ว่ามันดีอยู่แล้วอ่ะตัวนี้ก็จะไปส่งเสริมประสิทธิภาพทำให้หน้าของเรามันมีความดีขึ้นกว่าเดิมก็ค่อยๆที่จะเป็นสเต็ปของมันซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าอยากให้เพื่อนๆได้ลองเจ้าตัวนี้จริงๆนะคะก็เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเจ้าตัวนี้ฟังแล้วก็ดูน่าใช้มากๆเลยใช่ไหมคะเจ้าตัวครีมอะบูตินเกาหลีตัวนี้หรือว่าเอียนคอสอะบูติน 5% whitening cream เจ้าตัวนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะไปซื้อหามาใช้นะคะก็เดี๋ยวต่อจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะใน description บอกว่าเจ้าตัวนี้หาซื้อหาใช้หรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะคะวันนี้นะคะต่อก็ขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย